มีลมพัดเย็นๆมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีความโรยราและจากภาคเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอยู่ในคำว่าดอกไม้บานอย่างไรอย่างรู้เท่าทันปัจจุบันขณะอยู่ในฤดูกาลที่เรามองเห็นการมาการไปการเกิดการดับการบานการโรยอย่างเบิกบานเพราะใจของเรามันไม่จมอยู่กับความรู้สึกเสียดายหรือกลัวความจากพรากคุณแม่ครับแม่เล่าถึงอาการป่วยคุณแม่ให้ฟังโอ้สนุกมากค่ะการป่วยของคุณแม่เนี่ยมันทำให้คุณแม่เกิดใหม่แล้วก็ทำให้เห็นว่ากุศลและเจตนาที่จะใช้ชีวิตที่เรียนรู้กับความเจ็บปวดอย่างเป็นกุศลและเจตนาที่จะเป็นประโยชน์นั้นมันคือการเยียวยาที่ดีที่สุดของคุณแม่เลยและอาจจะเป็นของมนุษยชาติก็ได้นะคะเราทำอย่างไรให้เรายังหาความสุขได้จากความทุกข์ความป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจและเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่จะเฝ้าสังเกตการเยียวยาตัวเองมันกลับทรงพลังมากแล้วมันทำให้คุณแม่คิดได้ว่าเราไม่ควรจะรอว่าใครป่วยแล้วเราถึงจะเข้าไปช่วยการที่คุณแม่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์จากการเติบโตไปพร้อมกับการเจ็บป่วยของคุณแม่เนี่ยคุณแม่เห็นอะไรอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราเห็นความเจ็บปวดอย่างมีประโยชน์จากมันเราจะช่วยให้คนไม่ป่วยได้อย่างไรมันไปถึงการที่จะไม่ป่วยได้อย่างไรคนเราป่วยเป็นธรรมดาแต่ไม่ป่วยได้อย่างไรเป็นสิ่งที่ดูเหมือนมันยากใช่ไหมคะแต่มันต้องทำได้หุบเขาโพธิสัตว์เกิดขึ้นในช่วงกิจการของโควิดที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องล็อกดาวน์ตัวเองยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนและเอาโจทย์ที่บอกว่าคนจะไม่ป่วยหรือป่วยน้อยที่สุดต้องทำอย่างไรหุบเขาโพธิสัตว์จึงเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตค่ะสนุกจริงๆเลยค่ะได้เรียนรู้กับการเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะดอกไม้บานอยู่กลางใจของทีมงานที่อยู่กับเราอย่างคนที่ไม่มีใจติดโควิดคนน่ะกลัวโควิดมากกว่าความจริงค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เอาใจของเราติดโควิดเราจึงสามารถสร้างหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ป้องกันการเจ็บป่วยและคุณแม่เชื่อว่าที่นี่มันมีพลังของชีวิตที่จะชุดช่วยได้อย่างเป็นปาฏิหาริย์ของการเรียนรู้ชีวิตในช่วงโควิดเลยค่ะแม่ครับอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญทั้งที่คุณแม่อยู่ที่เสียงหนึ่งก็สุขสบายดีตัดสินใจมายากลำบากก่อสร้างกับเสียงหนึ่งแห้งแล้งครับโอ้ก็เขาให้ปิดเสียงหนึ่งเพราะโควิดไงที่รักไม่เคยเจอเลยตั้งแต่ทำงานมาต้องปิดเสียงเนี่ยไม่เคยเจอเลยรู้สึกเลยว่าถ้าปิดที่หนึ่งต้องเปิดอีกที่หนึ่งโควิดมาให้โตไม่ได้มาให้ตาย10เดือนที่ผ่านมาคุณแม่ได้เรียนรู้กับการที่ไม่ยอมจำนนพ่อถูกสั่งปิดเสถียรหนึ่งเสถียรสองหรือหุบเขาโพธิสัตว์เกิดใหม่เลยค่ะและเป็นการเกิดอย่างรวดเร็วเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์และเราใช้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายได้ด้วยค่ะคุณแม่คาดหวังอะไรจะเห็นที่เสถียรสองต่อไปในอนาคตครับก็ทำงานอย่างเต็มที่นะไม่ได้คาดหวังกลัวผิดหวังแต่ว่าทำงานอย่างเต็มที่เลยทุกวันเลยแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้บวชผู้หญิงจำนวนมากที่เจอวิกฤตการณ์ของโควิดผู้หญิงที่ว่างงานเยอะขึ้นมีความสามารถแต่ว่าเราต้องยอมรับการถูกปลดคนเหล่านี้มีพลังจึงสามารถใช้เวลาที่ว่างตอนนี้มาเปลี่ยนรหัสชีวิตใหม่คือการบวชเรียนและการบวชเรียนที่ทำให้เกิดพลังอย่างแท้จริงของชีวิตคือพลังแห่งการพึ่งพาตัวเองค่ะที่นี่สิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่โดยไม่ต้องหวังคือมันพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นมันเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่ทำให้เรา
เห็นถึงพลังงานบางอย่างจากสิ่งที่มันปิดกั้นไม่ได้อะมันมีพลังงานของความดีความงามที่มันปิดกั้นไม่ได้มันเป็นความจริงได้เลยที่นี่เป็นความจริงที่จะเห็นได้ถึงการพยายามที่จะเรียนรู้เรื่องแรกคือเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงอย่างไรอย่างไม่ตายทั้งเป็นเรียนรู้ที่จะปลูกปรุงแปลงปั่นที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราทำปุ๋ยแล้วด้วยมันเป็นปุ๋ยของชีวิตจริงๆปุ๋ยปลูกปรุงแปลงปันมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนค่ะแล้วโลกก็เปลี่ยนถ้าความคิดเราเปลี่ยนค่ะมาเลยเข้ารายการได้เลยนะคะจ้ะในขณะที่พี่โน้ตกำลังเปลี่ยนมุมกล้องนะคะคุณแม่พูดกับนันทวันและก็พี่ติ่งตอนนี้350คนดูเราอยู่นะคะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับสารคดีว่าวันหนึ่งเราจะทำอะไรที่จะทำให้โลกใบนี้มันตื่นขึ้นและการที่พี่โน้ตมาทำรายการวันนี้ของคุณแม่ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะเข้ารายการของเรานะคะนี่คือความจริงอาสาสมัครของเรานะคะพ่อโน้ตนี่อยู่กับเรามาเป็น10ปีจนลูกเนี่ยโตแล้ว2คนนะคะถือเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันและพันมือเป็นหนึ่งในหัวใจของโพธิสัตว์ที่เราจะใช้ฟิล์มเนี่ยค่ะฉุดช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์กลับเข้ามาสู่งานของพี่โน้ตต่อเลยนะคะข้างบนเฮดลุมเยอะพี่ต้องทำล่างแล้วพร้อมไหมครับค่ะแล้วเมื่อกี้โอเคไหมมันจริงจังไปป่ะก็ต้องไปตามสไตล์ครับอย่างนั้นได้แล้วครับโอเคเนาะเป็นยังไงบอกผู้ชมทั้งบ้านว่าเราไปเลี่ยงไวเลตที่แรงให้คุณแม่ใช่ใช่เขาไม่เอาไวเลตแรงมาติดคุณยายเพราะว่าช่วง3เดือนที่เราทำงาน3เวลาของการถ่ายทอดสดในรายการธรรมสวัสดีเนี่ยค่ะไอไวเลตที่มันแรงมาอยู่ในกระเป๋านี้ของคุณแม่มันทำให้ก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็งของคุณแม่เนี่ยมันตอดขึ้นมาเลยแล้วตอนนี้ทุกคนก็โปรเทคเรื่องที่จะมีคลื่นอะไรมาใกล้ตัวคุณแม่ก็เลยต้องใช้ไมบูมขอบคุณนะคะพี่เหนื่อยหน่อยนะคะครับค่ะครับคุณแม่ครับก็เดี๋ยวเป็นคำถามสุดท้ายทำการพิจิตรด้านหลังจ้ะสวยไหมเอ้ยสวยคุณแม่ฝากให้กำลังใจให้ความหวังคนแบบเหมือนให้ลุกขึ้นไปทำความดีต่อไปครับเพราะอย่าไปกลัวโควิดหรือผลไปจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณแม่ว่าโลกมันก็มีสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นล่ะค่ะเพราะว่าเราก็มีความเห็นแก่ตัวกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับวิกฤตการณ์ของโลกที่มันมีความมืดสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากฝากไว้ก็คือโลกยิ่งมืดเรายิ่งต้องลืมตาแห่งปัญญาค่ะถ้าโลกมืดแล้วเราหลับตาอยู่ด้วยความกลัวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรชัดเจนแล้วเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเรากลัวสิ่งที่เราคิดมากกว่าความจริงค่ะความจริงโลกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เรากำลังคิดนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อสอนให้เราเนี่ยเติบโตทางสติปัญญาแล้วสามารถที่จะเรียนรู้อย่างคนที่เป็น spiritual leader ได้ทุกคนมีพลังแห่งการเป็นผู้นำในตัวของเราเองโควิดมาเพื่อให้เราโตเพราะเราสามารถพัฒนาศักยภาพด้านในของเราออกมาเรียนรู้อย่างเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบิกบานอยู่โลกที่กำลังทุกข์อย่างถึงธรรมค่ะโลกทุกข์เพื่อให้เราได้ขยับสติปัญญาของเราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์โลกทุกข์เพื่อให้เราเรียนรู้กับการพ้นทุกข์นั่นเองคุณแม่ไม่ต้องให้กำลังใจคุณละค่ะแต่คุณแม่อยากจะให้คุณได้มองเห็นการกระทำของคุณที่จะเปลี่ยนรหัสชีวิตที่จะไม่ประมาทขาดสติและอย่าหลับตาอยู่กับความไม่รู้จงลืมตาแห่งปัญญาแล้วก็ใช้แสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราเกิดได้ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่มันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันเคยมีการเกิดอย่างนี้ในอดีตมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือเวทีแห่งการเกิดใหม่ของเราจริงๆค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดนั้นต้องทำให้เราเติบโตและเจริญอยู่ด้วย
สติปัญญาอารักขากายใจของเราทำให้ชีวิตของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและปัญญาจะนำเราไปสู่ความสำเร็จปัญหาไม่ใช่อุปสรรคค่ะปัญหาจึงเป็นความสำเร็จของชีวิตคุณแม่ให้กำลังใจนะคะลุกขึ้นมาค่ะชัตดาวน์กิเลสปิดประตูนรกค่ะโควิดมาเพื่อให้เราโตเป็นโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเติบโตอีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่ไม่ประมาทขาดสติคุณได้ทิ้งร่องรอยแห่งการเป็นนักสู้ที่ทำให้โลกใบนี้มีมรดกกรรมของการเป็นนักสู้ของคนที่เป็นมรดกโลกหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกค่ะแล้วคุณแม่ก็มั่นใจเป็นความมั่นใจลึกๆจากการฝึกทุกวันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานที่ฝึกทุกวันฝึกอยู่ในทุกครั้งที่รู้ตัวถ้ามันหลงไปให้อภัยตัวเองได้อย่ากลัวใช้ปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองทุกครั้งที่เราหลงและเราจะรู้มากขึ้นสิ่งใดที่ว่ายากจะง่ายเป็นปฏิหาริย์จากการฝึกอย่างนี้ค่ะให้มีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะครับโอเคครับเรียบร้อยแม่เข้ารายการได้เลยค่ะก็มาสัมภาษณ์โน้ตกันเลยพี่ติงคะเข้ามาในรายการของเราเลยแสงหมดพอดีอ่ะกลับมาถามเลยพี่โน้ตเราเป็นฝ่ายสัมภาษณ์บ้างใช่อ่ะจะไปออกที่ไหนยังไงคะเมื่อไหร่คะก็จริงๆแล้วจะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าอยากจะเป็นงานชาเลนจ์ตัวเองนะครับว่าวันเดย์ก็คือวันเดย์ที่ตามคุณแม่และวันเดย์ที่จะต้องทำงานต่อให้เสร็จหรือว่าอะไรครับการสร้างพระเจ้าถัดใจอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆอย่างนั้นจริงๆเหมาะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้คนต้องการสิ่งนี้แหละไอ้สั้นๆแล้วมันทันใจเนี่ยมันอาจจะทำให้เราลุกขึ้นมาขนขวายเพราะว่าตอนนี้โควิดมันกำลังเตือนให้พวกเราเนี่ยเห็นความดีของโควิดนะไม่ใช่เห็นความน่ากลัวของโควิดเห็นความดีไม่งั้นโน้ตไม่มีเวลาหรอกนะคะที่จะมาหาคุณยายเนี่ยใช่ป่ะใช่ค่ะพี่ติ๋งยังบอกเลยว่าไม่งั้นปูไม่ได้อยู่บ้านกับแม่หรอก2เดือนเนี้ยใช่ไหมใช่ทีนี้ตามดูที่ได้ที่ไหนอะพี่โน้ตอันนี้ก็น่าจะทำ YouTube ช่องใหม่ครับแล้วก็อาจจะฝากแปะกับเฟซบุ๊กของเสถียรธรรมสถานนะครับอ๋อไม่ต้องฝากเราแพลตฟอร์มใหม่มีพอดีเลยค่ะเดี๋ยวจะมีคนเห็น10ล้านคนเดี๋ยววันนี้เราจะตามเราจะให้พี่โน้ตตามเราตอนที่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเขาเป็นผู้ที่มาถ่ายทอดทุกปีจริงไหมครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่6มาเนาะตั้งแต่ตอนสนามหลวงตอนนู้นทั้งแล้วแล้วพี่หานอยู่ไหนอ่ะพี่หานติดงานอีกที่นึงครับอ๋อพี่หานคะพี่หานคะกับติดถ่ายพุไอคอนสยามอยู่อ้าวตกลงมีพุได้เหรอก็เขาทำไว้แล้วครับก็เลยต้องใช้ออนไลน์อ๋อทุกเอาละเราแย่งตลาดออนไลน์กันเดี๋ยวเราจะรู้ว่าใครดูใครมากกว่ากันนะคะก็ขอบคุณพี่โน้ตมากเลยวันนี้พี่ติ๋งก็ได้มีโอกาสเห็นการทำงานได้เคยเห็นพี่ติ๋งไหมเคยเจอแต่ยังไม่เคยคุยกันวันนี้เอาหลานมาป่ะเนี่ยอยู่ที่รีสอร์ทครับเมื่อกี้หลับอยู่ก็เลยยังไม่ได้ก็กำลังจะบอกว่าพี่ติ๋งจะเป็นอีกหนึ่งในต้องเรียกว่าการเดินทางของเราจากช่วงโควิดในปี2563ต่อไปนี้เราจะตั้งรับโควิดเมื่อกี้นี้อาจารย์กรกฎมาน่าสงสารมากเลยบ้านแหลมปลาขายไม่ได้เลยไม่มีใครกล้าไปเลยสมุทรสาครคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวปีใหม่แล้วเรามาเปิดอาหารทะเลอาหารอร่อยกินกันหลายคนที่หุบเขาโพธิสัตว์ชวนพี่โน้ตไปก่อนเพราะว่าเราคงจะต้องทำบาร์เตอร์อาหารกันเมื่อกี้นี้คุณแม่ได้ปลาจากพี่กรกฎแล้วก็ให้พี่กรกฎไปเก็บผักที่ทาราฟาร์มครับนี่อันนี้ก็น่าสนใจนะแรงบันดาลใจเนี่ยพี่กรกฎก็ได้อีกคนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะให้เข้ามาทำไอ้นี่ค่ะไม้ไผ่กับเราซึ่งเชื่อว่ามันจะเป็นศิลปะอีกชิ้นหนึ่งในยุคโควิดที่เราไม่ได้ติดโควิดแต่ว่าติดหุบเขาเพราะว่าเขาไม่ให้ไปไหนไงก็เลยอยู่โควิดแบบสร้างงานศิลปะที่จะทำให้เราใช้ไม้ไผ่โดยเอาผู้หญิงนั่นแหละสร้างบ้าน
ตกลงไปเห็นงานของพี่กรกฎแล้วโอเคไหมโอ้ยเหมือนที่อิตาลีเลยค่ะนี่แบบหุยวิวิทมากคือถ้าไม่บอกว่าของคนไทยก็นึกว่าแบบเอาอาร์ติสต์ของเมืองนอกมาเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาเอาลูกมาวิ่งก็เลยบอกว่างั้นเขากลัวว่าเราติดโควิดแล้วจะไม่มีปลากินเขาบอกไม่ต้องกลัวอดครับเข้าปลามาให้เห็นความน่ารักของโควิดไหมและในขณะที่เราก็มีผักเมื่อกี้เราพูดตอนเช้าใช่ไหมในการอาหารอร่อยกินกันหลายคนมาเลยเนี่ยโควิดพี่กรกฎอีกคนหนึ่งเป็นวันเดย์ได้นี่เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสาะหาคนที่เป็นแรงบันดาลใจพี่โน้ตจะตามไปสัมภาษณ์แบบทันใจเลยในโฆษณาให้เสร็จนะยะที่บอกคุณแม่40คนผมก็เลยจะกะจะทำ40คนให้ได้40พรรษานี่พี่กรกฎหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาเนี่ยค่ะคนที่สร้างแรงบันดาลใจโดยเขาเรียกว่าบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในโอกาสที่ตัวเองเหลืออยู่ไม่ว่าอะไรจะเป็นข้อจำกัดก็ตามนะคะแต่ในทุกข้อจำกัดนั้นเราต้องโตขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณแม่อยากบอกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการทลายกำแพงข้อจำกัดใช่ครับก็เหมือนผมลุกขึ้นมาทำก็คือคิดอยากจะทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างตั้งนานแล้วคุณแม่เลยแต่แบบเดี๋ยวรอนู่นเดี๋ยวรอนี่รอนู่นรอนี่สุดท้ายกัดฟันตัดใจทำเลยอย่ารอเดี๋ยวมันก็ไปได้เองอย่ารอไปก็ไม่ได้ทำผมรอมา3ปีแล้วก็ยังไม่ได้ทำเห็นไหมรอจนไฟไหม้ไปแล้วไม้พยุงอ่ะรอจนไฟไหม้ไปหมดแล้วเมื่อกี้ยังสอนว่าเฮ้ยอันนั้นเนี่ยตัดสินใจช้าอันเนี้ยตัดสินใจเร็วมาหุบเขาเนี่ยจริงไหมพี่ติ่งจริงเจ้าค่ะพี่ติ่งจะต้องรออะไรอีกไหมคะชีวิตนี้รอตัดสินใจบางอย่างเจ้าค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเราไปสู่เวทีมองทางด้านนี้เลยค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์ตกลงมาอีกนิดผมขออินเสิร์ตของคุณแม่ยืนๆเกาะโอ้ได้กำลังสวยแม่ยินดีค่ะโอ้โหนี่ประกายกำลังจะขึ้นจากเมฆอีกแล้วนะคะตรงนี้เหรอคะหรือว่าไปชิดเลยสวยมากเลยและตอนนี้อนุญาตที่พูดไหมรีดอนหรือว่าแป๊บยืนเฉยๆถูกยองเอามองแม่เชิญรายการต่อเลยครับค่ะก็พระอาทิตย์สวยทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่เราเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วมีเมฆมาบังพระอาทิตย์หลายคนไม่ค่อยชอบอารมณ์แต่คุณแม่ว่าการรู้ทันอารมณ์ไม่ต้องชอบอารมณ์และเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระก็เหมือนพระอาทิตย์ที่มีเมฆมาบังแสงมันสวยบางทีอารมณ์ก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันแต่อย่าเอาอารมณ์ของเราไปทำร้ายใครนะคะต้องเข้าใจว่าอารมณ์เป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วไปบางครั้งช่วงเวลาของการรู้ทันอารมณ์เราจะเห็นความงดงามเห็นความงดงามนำไปสู่ความงอกงามอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระพี่ติงอยากจะให้พี่ติงลองเปรียบเทียบพระอาทิตย์ตอนนี้เหมือนอะไรกับชีวิตของพี่ติงในช่วงเวลาที่ผ่านมาเร็วมาใกล้ๆแล้วคืออย่างงอแงเร็วๆไม่ค่ะก็เปรียบเหมือนผู้หญิงที่อาจจะมีอายุหน่อยแต่ก็ยังสดสวยอยู่ได้ใช่ไหมคะแบบผู้หญิงสาวๆเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นผู้หญิงสาวเป็นเจ้าเพศเหมือนพระอาทิตย์ตรงกลางเที่ยงซึ่งมันร้อนแรงพระอาทิตย์อย่างนี้ต่างหากที่สวยจับใจอาจารย์เจ้าค่ะต้องคิดแบบให้ดีไว้ก่อนใช่อยากจะบอกว่าความงามของทุกช่วงวัยของชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีร่องรอยนะคะของแผลบ้างมีแผลเป็นบ้างแต่ถ้าเราเห็นว่าแผลเป็นก็เป็นแค่เพียงแผลเป็นแผลเป็นไม่เจ็บอย่ากรีดแผลเป็นอีกนั่นล่ะค่ะคือความงอกงามไม่ใช่แค่ความงามแล้วพัฒนาความสวยเข้าสู่ความงามและงอกงามเป็นอะไรที่เราอยากจะให้กำลังใจแม้กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เรียกว่าจากพรากแต่ความจากพรากกลับกลายเป็นความงอกงามของชีวิตที่เราจะคืนลมหายใจเป็นการคืนที่ยังนำสิ่งที่มีโอกาสได้ลงทุนไว้
เราเรียกว่าผลแห่งกรรมติดตามเราไปในภพหน้าถ้าคุณเห็นว่าคุณได้ลงทุนอะไรไว้ในปีนี้ผลในปีนี้จะติดตามคุณไปในปีหน้าคุณได้ทำอะไรไว้ในชาตินี้ผลแห่งการทำในชาตินี้จะติดตามคุณไปในชาติหน้าเพราะฉะนั้นคุณควรจะทำสิ่งที่เป็นกุศลในปีนี้เพื่อปีหน้าคุณจะได้กุศลวิบากกรรมและคุณควรจะทำสิ่งที่เป็นกุศลและเจตนาในการเกิดชาตินี้เพื่อให้คุณมีกุศลวิบากกรรมที่ติดตามคุณไปเป็นสิ่งที่ไปได้มากกว่าสิ่งอื่นทรัพย์สมบัติตามไม่ได้ใช้ปัญญาของเราบริหารทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เพื่อให้เป็นกุศลและกุศลวิบากกรรมติดตามเราค่ะอันนี้ก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราสองคนทำการกันมาวันนี้3พีเรียดนะคะถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันน่าสนใจช่วยกรุณาแชร์โทรศัพท์ลืมอยู่ข้างหน้าแชร์แล้วอะไรคะแชร์ค่ะแชร์แล้วก็สับตะไคร้ค่ะสับตะไคร้กดไลค์ๆๆนะคะคุณแม่เจ้าขามีปัญหาเจ้าค่ะมีคำถามเรากุศลเนี่ยเราแบกไปชาติหน้าได้ถ้าเราทำกุศลเยอะๆไม่ต้องแบกเลยมันตามปัญญานี่ตามไหมเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วถ้าปัญญาเป็นมหากุศลใช้ปัญญาในการบริหารชีวิตที่เหลืออยู่เอาละจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะแล้วใช้ปัญญาเนี่ยค่ะทำกุศลและเจตนาเพราะว่าปัญญาเนี่ยคือกุศลอยู่แล้วเป็นมหากุศลก็ต่อเมื่อต้องลงมือทำด้วยอย่างนั้นคนที่เกิดมาฉลาดแสดงว่าเขาทำกุศลมาเยอะในชาติก่อนหน้าเหรอเจ้าใช่ถ้าเขาใช้ความฉลาดยังไม่เห็นแก่ตัวความฉลาดเป็นกุศลความฉลาดกับปัญญาคนละตัวนะพี่ติ๋งกำลัง okay. ตีกันนะเมื่อกี้ที่ถามเรื่องปัญญานะปัญญาเป็นกุศลเป็นมหากุศลแต่ฉลาดแล้วเห็นแก่ตัวเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นฉลาดก็ต้องไม่ขาดปัญญาจึงเป็นกุศลที่จะทำให้เราบริหารชีวิตและเอาความฉลาดของเราไปช่วยคนเอาความฉลาดของเราไปแบ่งปันคนอื่นเอาความฉลาดของเราเนี่ยที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไปรับใช้คนอื่นเมื่อมันมีการจัดการกับความฉลาดยังไม่ขาดปัญญามันก็จะทำให้เราทำกุศลนึกถึงที่ไรก็เป็นมหากุศลทุกทีอย่างนั้นไม่ฉลาดก็มีปัญญาได้เหรอเจ้าคะโอ้ยคนไม่ฉลาดหลายคนนะคะที่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วขยันแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดความชำนาญที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่ากระบวนการของการเรียนรู้ที่เป็นปัญญาได้เหมือนพวกปราชญ์ชาวบ้านโอ้ใช่ใช่เหมือนคนนั่งตกปลานักธุรกิจบอกว่าทำไมถึงไม่เอาเครื่องมือมาหาปลาล่ะได้ปลาทีละเยอะๆชาวบ้านก็ถามว่าแล้วเอาปลาเยอะๆไปทำอะไรก็ไม่มีความสุขไงปรากฏว่าคนที่นั่งตกปลาทีละตัวก็พูดว่าก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่ไงตอนที่รอปลาทีละตัวเนี่ยทำไมจะต้องไปทำอะไรที่มันวุ่นวายแล้วมันก็ไปเบียดเบียนเหลือกินเหลือใช้แล้วก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนี่คือนิทานที่คนโบราณเล่าให้เราฟังเห็นไหมฉลาดแล้วต้องไม่ขาดปัญญานะคะวันนี้พระอาทิตย์ตกสวยงามโอ้โหโอ้โหดูสิเนี่ยผู้หญิงวัย50ขึ้นเนี่ยจะสวยแบบจะงามอย่างเงี้ยโอ้โหจ้องก็ได้ไม่ต้องกลัวกลมโตอันนี้แบบอาการประมาณมีคนหัวเราะด้วยค่ะอันนี้อาการประมาณอะไรคะอาการประมาณไม่มีเมฆเลยอันนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นพระอาทิตย์ที่เย็นเป็นพระอาทิตย์ที่เย็นทั้งที่มันมีความร้อนอยู่ในตัวมันนะแต่เพราะแสงเงาของสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยนะคะคือ1มันมีความยังไงนะคุณแม่ว่ามันเย็นอะไม่รู้มันเป็นยังไงล่ะมันสงบมันสงบเป็นพระอาทิตย์ที่สงบดูเย็นทั้งที่พระอาทิตย์เนี่ยร้อนนะแต่สิ่งแวดล้อมในวันนี้ของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราเห็นเลยว่าชีวิตสงบได้ในโลกที่กำลังมีมามีไปมีขึ้นมีลงพระอาทิตย์ขึ้นก็สวยอย่างหนึ่งพระอาทิตย์ตกที่สงบเย็นก็งดงามอย่างหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่
เห็นจริงๆอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสรู้ว่าชีวิตของเราเมื่อมันมีการเกิดมันก็มีตายไม่มีโควิดเราก็ตายคุณแม่เนี่ยถ้าไม่เป็นมะเร็งคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณแม่ต้องตายเพราะฉะนั้นการที่คุณแม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างคนที่สงบเย็นในช่วงของการมีโรคภัยแต่ใจของเรายังเป็นอิสระจากทุกข์เราจึงเห็นว่าการตายเสียก่อนตายก็คือการอยู่กับการที่จะมีชีวิตที่เหลืออย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์นี่เรียกว่าการอยู่กับความจริงที่เราไม่ตายทั้งเป็นค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในวันสุดท้ายของปีที่อยากให้กำลังใจนะคะเป็นวันสุดท้ายของปีที่ไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเห็นความงดงามเห็นความจริงเห็นความสงบในความสงบมันมีความงอกงามเสมอถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพี่ติ่งต้องมองชีวิตอย่างนี้เอาไว้แล้วต้องจำไว้ว่าในวันที่เรากำลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราควรจะทิ้งความงอกงามของชีวิตเอาไว้อะไรที่ดีในปีเก่าเราก็รู้จักขอบคุณขอบคุณทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจขอบคุณในบางเรื่องที่มากกว่าคำขอบคุณคือการให้อภัยให้อภัยต่อทุกการกระทำซึ่งทุกคนก็เจ็บปวดทั้งนั้นทุกคนก็เจ็บปวดแต่ในความจริงที่เราจะต้องรู้ว่าเราตัดสินใจที่จะเลือกกับชีวิตที่เหลือของเราเรายอมเจ็บปวดบ้างเพื่อให้เราเติบโตขึ้นไม่ต้องหวาดระแวงว่าเราจะต้องอยู่กับความไม่จริงใจความไม่ซินเซียของใครที่เราก็เอาเข้ามาไว้ในใจซินเซียกับตัวเองก่อนเจ้าค่ะซินเซียกับตัวเองได้เมื่อไหร่ก็จะให้อภัยในทุกสิ่งที่เราเคยเจ็บปวดปีนี้เป็นปีที่ต้องสนุกสนานจริงๆนะคือหมายถึงว่าเราคงต้องทำงานกันแบบวัวเป็นวัวไงเจ้าค่ะปีฉลูปีวัวนี่จะหนักต้องสนุกอ่ะต้องล่าเริงอ่ะเจ้าค่ะต้องเป็นคนกินน้อยและให้พลังเยอะเพราะวัวนี่ไม่ได้กินอะไรมากเลยนะแต่ว่าเขามีลีลาการเคี้ยวแล้วก็ให้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางทีกินมากหมดแรงเพราะละโมบเยอะปีนี้เป็นปีที่เราอาจจะต้องขยันเยอะกินน้อยแบ่งปันมากและทำงานหนักแต่สนุกในความสงบมีความสนุกนี่คือความจริงที่เราอยากจะให้ทุกคนได้ลองกลับไปทบทวนนะคะว่าวางแผนจากการส่งท้ายปีเก่าวันนี้แล้วปีหน้าต้องสนุกยังไงและในทุกความสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำหน้าที่กินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์เราคงต้องทำเรื่องนี้กันมากขึ้นเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะลับเนี่ยสำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นอะไรที่ถ้าเรามองว่ามันมากกว่าความสวยคืออะไรมันคือความจากพรากที่ทิ้งร่องรอยเป็นการจากพรากที่ทิ้งร่องรอยของความสงบก่อนที่เราจะจากพรากเวลาที่เราฟูมไฟเราไม่ยอมรับการจากพรากเนี่ยเราเหนื่อยแต่อันเนี้ยมันไม่เหนื่อยนะมันสงบขอให้ส่งท้ายปีเก่างดงามอยู่กับความสงบกับการจากพรากแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทรัพย์สินเงินทองคือแน่นอนแหละกำไรหุ้นก็น้อยลงจริงไหมคะสำหรับคุณแม่ก็โอ้โหไฟไหม้ก็เกิดการจากพรากแต่เห็นเพื่อนมีค่าเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดมีคนมากมายนะคะแม้กระทั่งธรรมะสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกองไฟที่ไหม้กระดาษ
มันเกิดอีแมกกาซีนที่ไม่ต้องใช้กระดาษแต่สำหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถไปปริ้นได้นะคะสำหรับคนเป็นสมาชิกตอนนี้เขาปล่อยแล้วค่ะเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะให้ไป subscribe ค่ะเหรอคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปเตรียมตัวสำหรับการที่จะไปสู่การสวดมนต์นะคะตอนนี้กี่นาฬิกาเอ่ยอีก4นาที6โมงเจ้าค่ะอ๋อสบายๆงั้นคุณแม่เดินพี่โน้ตคุณยายเดินผ่านตรงนี้มั้ยเกือบตามไปอ่ะใช่ๆๆๆๆค่ะโอ้โหเค้าเรียกว่าทำงานกันคุ้มมากนะคะแบบทีมหน้าทีมหลังเลยเย็นนะเจ้าคะพอพระอาทิตย์ลับแค่นั้นน่ะเย็นขึ้นเลยใช่ๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเวลาที่เราสวดมนต์กันโอ้นี่เราหันไปมองดูก่อนเนี่ยลูกใช่เมื่อกี้นี่กำลังบอกว่าตั้งแถวแล้วรอคุณยายแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณยายลงแล้วรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแม่ลงไปก่อนค่ะก็ทุกคนมาสวดมนต์กันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรอคุณแม่เดินก่อนข้างหลังเราหลังสุดโอเคจ้ะค่ะค่ะก็เป็นอกไม่อะไปด้วยกันได้เลยใช่สิเห็นพี่โน้ตไม่พี่โน้ตก็เขาถ่ายเราทำงานไงคะอ๋อเจ้าค่ะลูกคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการของเราที่เราบอกว่า 17:30 นถึง 18:30 นเจ้าค่ะเราก็จะไปสวดมนต์ตอนนี้คนสวดมนต์ก็รอสวดมนต์ทางวัดเย็นปกติไม่ใช่สวดค่ำคืออ่ะได้งั้นพี่ติ่งหลบไปก่อนใช่ไม่ได้รังเกียจไม่ได้รังเกียจพี่ติ่งตามเพราะว่าเขาอาจจะเอาคุณแม่คนเดียวมุดอีกทีนะจ๊ะได้ครับติงค่ะมาได้เลยจ้ะเจ้าค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยงามนะคะอาชายพี่ติงคนเดียวคือจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานตอนที่เราไปอินเดียกันทีมของพี่โน้ตเนี่ยก็ตามไปอินเดียแล้วก็ทำกันอย่างนี้แหละค่ะก็ได้ฟิล์มนมัสเตจ้าเอ๋บายบายได้ฟิล์มเด็กๆในช่วงของการบวชที่เขามีเขาเรียกอะไรคะคือมีช่วงเวลาของชีวิตของการบวชที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการไปอินเดียของเราที่มีเด็กๆติดตามเรานะคะขณะนี้เรากำลังจะมาแตะพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพระหัตถ์จริงซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าวันนี้เราจะอธิษฐานจิตอย่างไรเนี่ยค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหะมีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีมหากรุณาและยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเมื่อเราเจอโควิดองค์ทลายลามาบอกให้ใช้โอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาเนี่ยคืออักษรตรัมเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการใช้คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ว่าเราต้องไม่กลัวเพราะเรามีปัญญาและต้องให้อภัยอย่างลึกซึ้งเมื่อมีกรุณาอย่างลึกซึ้งเราป้องกันตัวเองได้เราจะมีพลังของการร่วมมือกันที่จะทำของที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเรานั้นเราจึงเห็นว่าพระหัตถ์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ยกขึ้นเสมอไหล่แล้วก็มีคำว่าตรัมที่อยู่ตรงกลางนั้นเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยตั้งสัจจะอธิษฐานในส่งท้ายปีเก่าคืนนี้และต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยปัญญาที่จะขจัดความกลัวอย่ากลัวแต่จงใช้ปัญญาที่เป็นแสงสว่างเนี่ยแหละทำให้ความมืดมันหายไปเมื่อใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปถ้าเราตั้งใจทำอย่างนี้จริงๆรับรองได้สำหรับคุณแม่นะเราจะทำของยากให้ง่ายได้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ของการทำงานหนักของเราทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ติ่งมาอธิษฐานจิตตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปพนมมือตรงนั้นนะคะอ
อันนี้เป็นบรอนซ์ที่จะอยู่ได้หลายพันปีค่ะแล้วก็จะเป็นองค์จริงแล้วอันนี้หมายถึงว่าเป็นพระหัตถ์ที่เป็นองค์จริงแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกอล์ฟกันตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปในส่วนของแมนเดล่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่าผู้ที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นกลุ่มนักบวชด้วยกันเนี่ยนะคะมีทั้งเสถียร1และเสถียร2คือเรานัดหมายกันว่า 18:30 นเสถียร1เสถียร2ทำวัดเย็นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเวลา 23:00 นเราก็สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ยพร้อมกันก็มีหลายคนที่วันนี้เป็นลูกศิษย์คุณแม่ได้รับเมสเสจแล้วเราก็จะสวดมนต์ไปด้วยกันค่ะก็เวลาเดินอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็นึกถึงเวทีคอนเสิร์ตนะตอนนี้เวลาเขาทำฟิล์มอะไรกันนะพี่ติ๋มเขาใช้ดนตรีที่เป็นไวโอลินของเด็กมหิดลนะนี่เขาน่ารักมากเลยนะเขาได้อยู่ในทุกฟิล์มของเราที่เขาไปทำห้องอัดน่ะจำได้ไหมจำได้เจ้าค่ะฝากบอกเขาด้วยนะว่าคุณยายบอกเขาว่าขอให้เขามีปีใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่เมื่อกี้ที่เดินขึ้นก็เหนื่อยหอบค่ะอ้าวไปพี่ติขึ้นรถพี่โน้ตขึ้นรถได้ไหมอ๋อเราเก็บตอนขับรถได้ใช่ไหมเนี่ย เนี่ยค่ะคือคุณแม่เดินขึ้นเดินลงเนี่ยจะเหนื่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวพี่น้อยมาค่ะเดี๋ยวคุณยายขึ้นไปก่อนพี่ติ๋มก็ไปอึ๊บนั่นใครล่ะน่ะพี่ติ๋มไปเลยค่ะใช่ไหมคะช้าๆค่ะขึ้นไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับโถคุณยายขึ้นเลยนะขึ้นเลยพี่ติ๋มนี่ขึ้นมาเลยลูกเนี่ยค่ะเห็นอย่างเงี้ยค่ะหอบเลยนะคะเดี๋ยวให้ใครขับรถลงเจ้าค่ะพี่ติ๋มถอยไปก่อนไหมจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวไม่ชิอุ้ยรอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวลูกตั้งแถวไอ้พี่ติ๋มลงแป๊บเดียวค่ะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเด็กๆมาตั้งแถวหลบแป๊บหนึ่งพี่ติ๋มลงก่อนแม่ขอบพระคุณเจ้าค่ะคือตอนนี้คุณแม่เดินขึ้นแล้วจะเหนื่อยอันนี้ดูเก่งๆเงี้ยนะเมื่อกี้เดินขึ้นไป 400,000 ลิตรอีก15นาทีกว่าจะปั๊มได้เอาล่ะจอยเอาไปเด็กๆมาเลยมาหาคุณยายเลยมาค่ะแม่ชีอู๊ดตามมาเลยค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะนั่งห่างกันตามที่เป็นข้อตกลงของโควิดเลยเนาะแล้วก็สำหรับญาติโยมที่คัดกรองมาแล้วก็จะนั่งในแถวที่ห่างออกไปเพราะคุณแม่ยังเชื่อมั่นว่าเรายังต้องกาดไม่ตกนะคะงั้นก็ขอให้ทุกคนใส่แมสไว้ก่อนเด็กๆสู้ไหมลูกแล้ววันนี้ถ้าหนาวเศรษฐีมีเสื้อข้างในเปล่าไม่มีค่ะงั้นเดินตามไปเดินตามมาเลยค่ะตามคุณยายมาเลยนะการเดินทักษิณาวัดแมนดาร่าเรืองแสงซึ่งเป็นแมนดาร่าที่เป็นประวัติศาสตร์ของการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในค่ำคืนวันนี้นะคะมาจากการตั้งใจในการ
เรียงแมนดาร่าถือว่าเป็นการภาวนานะคะคุณแม่เห็นการตั้งใจทำงานของพุทธสาวิกาที่มาบวชในช่วงโควิดในช่วงเวลาตั้งแต่กุมภาพันธ์นะคะคุณแม่ทำแมนดาร่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วจากนั้นก็ขยายแมนดาร่าออกไปเรื่อยๆโดยมีความสามารถของพุทธสาวิกาโดยแม่ชีโอ๊ะเนี่ยก็พยายามที่จะศึกษานะคะคือเราอาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมหรือความเข้าใจที่เกี่ยวกับแมนดาร่าอย่างลึกซึ้งแต่เมื่อมีการศึกษามีการเรียนรู้มันก็เกิดสิ่งที่เราเห็นว่ามันทำได้ไงงั้นเวลาที่เราบอกว่าสิ่งที่ยากก็ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะมันเกิดขึ้นเพราะความพยายามของเราที่ตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จในทุกเรื่องราวที่ว่ายากเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะทำเราจะพูดว่าเราทำได้ไม่ต้องพูดว่ายากหรือง่ายเอาเป็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์ทำได้แมนดาร่าทำได้นะคะการที่เรามีโอกาสในการที่จะใช้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยสร้างศรัทธาให้กับตัวเราเองสร้างศรัทธาให้กับชีวิตที่จะมี อุปสรรคบ้างแต่การแก้ปัญหาเราทำได้นะคะคุณแม่จะขอให้เรานั่งห่างกันตามโอกาสที่เราได้เว้นเอาไว้อันนี้มีเบาะอีกคนนึงนั่งอยู่ใช่ไหมคะลูกอ้าวค่ะเริ่มเลยค่ะเรานั่งตรงนี้ก่อนเด็กๆยืนห่างกันนะคะเสร็จแล้วยืนห่างกันก่อนนะคะชิดกันห่างกันจนกระทั่งเราแน่ใจแล้วว่าเราอยู่ในกติกาของจิตที่จริงนี่ก็ดีหนูต้องถอยสองอันเนี่ยออกไปอีกหน่อยค่ะคือมันจะทำให้เรามีวงไม่ต้องกว้างกว่านั้นแล้วลูกเข้ามาค่ะสามอันนั้นต้องถอยออกไปเพราะไม่งั้นจะบังคุณแม่ด้วยอันนั้นคือตำแหน่งที่ต้องลงไปก่อนค่ะจากนั้นแล้วลองดูว่าสเปซของเราห่างกันตรงไหมขยับเข้ามาอีกนิดนึงใช่ทุกคนต้องดูนะคะแน่ใจเนาะนะเมื่อกาดไม่ตกจะทำใช้คำว่าความโปร่งใสนะคะคุณยายโอเคไหมเจ้าคะโอเคเจ้าค่ะนะอายุเท่าไหร่75วันที่3นี่จะสึกแล้วสิเนาะจ้ะค่ะที่4จ้ะค่ะวันที่4จ้ะก็ขอบใจว่าพวกเราได้เห็นเด็กสุดก็คือแม่ชีไม่ชีเศรษฐีอายุเท่าไหร่นะไม่ชีเศรษฐีเนี่ยเจ็ดนะกับ75เมื่อกี้นี้ก็อยู่ด้วยกันค่ะถ้าเราแน่ใจว่าจังหวะของเราห่างกันดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะแบ่งที่เหลือให้กับญาติโยมซึ่งที่เหลือของญาติโยมเนี่ยก็จะต่อจากเราเราก็ยังอยู่ในข้อตกลงว่าเราจะใช้แมสนะคะป้องกันตัวเราค่ะพอได้จังหวะแล้วอาจจะไม่ต้องมากลูกไม่ต้องมากเพราะเดี๋ยวญาติโยมจะไม่มีเอาพอดีเอาพอดีค่ะเอาพอดีค่ะค่ะกระเถิบก้าวเข้ามาอีกนิดนึงก้าวอีกนิดเดียวค่ะนี่ค่ะในกรณีที่เรามีญาติโยมด้วยเดี๋ยวคุณแม่ขอทักญาติโยมนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ในการทำงานที่เถิบเข้ามานะคะลูกเราจะให้เวลากับคณะไม่ฉีก่อนแล้วเดี๋ยวญาติโยมก็จะต่อโดยห่างจากเราแถวหลังไปหน่อยเอาค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีไม่ฉีที่มีจำนวนที่ทุกคนลงมาทั้งหมดญาติโยมจะอยู่แถวที่สองนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้จะต้องเป็นการเปิดไว้จอยคะคณะญาติโยมจะอยู่แถวที่สองแล้วห่างจากคณะไม่ฉีออกไปตามกติกาของโควิดเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเลยลูกแต่ขอให้เราชัดเจนนะคะก็ตามจอยไปเลยค่ะนั่งต่อจากกล้องตรงนั้นเลยแล้วโค้งมาทางด้านนี้สำหรับผู้สูงวัยก็ให้นั่งเก้าอี้ได้ค่ะต่อจากตรงนั้นเลยได้ค่ะโอเคค่ะจะเป็นกี่แถวก็ได้1แถวก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปกราบพระให้พี่โน้ตนิดนึงแล้วเราจะใช้ระบบใหญ่ใช่ไหมคะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเข้าสู่การทำงานมีกี่ร้อยคนดูอยู่400คน
อย่าพลาดไปไหนค่ะเขาเพียงแต่จะเปลี่ยนระบบของการถ่ายทอดตอนนี้ยังไม่18:30 ถูกไหมคะตอนนี้เวลาเท่าไหร่เอ่ยอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะจบกับพี่โน้ตตรงที่กราบตรงองค์พระไหมคะพี่โน้ตจะให้คุณแม่กราบตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้ครับโอเคผมกระโดดท่าเข้าไปที่ด้านนี้เอาได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่กราบพระก่อนนะคะคุณแม่กราบพระก่อนก็ขอบคุณหนุ่มกับอาร์มที่จัดดอกไม้ให้สวยงามเหลือเกินนะคะก็เป็นการเบรกก่อนช่วงนี้สำหรับการทำงานของการถ่ายทอดที่อาจจะใช้ระบบของโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาในเวลา 18:30 เลยค่ะกับการสวดมนต์ทำวัดงั้นตอนนี้คุณแม่ก็ขอเบรกตอนนี้ก่อนกับกล้องของนันทวรรณนะคะเพื่อให้พวกเราได้สลับการทำงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนเพราะวันนี้สวดมนต์ทำวัดเย็นของเรางดงามแน่นอนนะคะค่ะเบรกกัน10 นาทีค่ะ